สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งกับช่องฝันวอลเลย์บอลนะครับคลิปนี้เราก็จะพาทุกคนมาส่องมาดูรายชื่อนะครับวอลเลย์บอลหญิงทีมสโมสรคู่แข่งของซาริเย่นะครับก็คือไอดินครับเรามาดูรายชื่อนักวอลเลย์บอลหญิงสโมสรไอดินกันสักนิดนึงนะครับในคลิปนี้ไอดินนี่คือเป็นคู่แข่งของซาริเย่นะครับของเพียวบิ่มในนัดถัดไปนะในนัดที่10ครับในวันที่11ธันวาคมนี้เวลา19 นาฬิกาก็สามารถดูได้ทางช่อง YouTube ของมิสลี่นะครับก็อย่าลืมรอเชียร์รอดูสาวไทยเรากันด้วยนะครับโดยไอดินจะเป็นเจ้าบ้านส่วนซาริเย่จะเป็นผู้เยือนนะครับในแมตช์นี้เชื่อว่าในนัดนี้ซาริเย่จะสร้างตำนานและก็สร้างความน่าประทับใจให้แก่แฟนๆวอลเลย์บอลอย่างเราอีกอย่างแน่นอนเลยเราก็ต้องให้กำลังใจกันเยอะๆนะเดี๋ยวให้เสียเวลานะครับเรามาดูรายชื่อนักวอลเลย์บอลหญิงสโมสรไอดินสโมสรนี้กันเลยดีกว่านะครับจะเป็นตามนี้เลยจะเริ่มในตำแหน่งแรกก็คือเซตเตอร์นะครับคนแรกก็จะเป็นชักล่าซาลิสูง180อายุ20ปีครับและคนหนึ่งก็จะเป็นอัสลีฮันคิลิกครับเป็นเซตเตอร์เช่นเดียวกันสูง180อายุ24ครับตำแหน่งต่อไปก็จะเป็นออปเปอร์ซิสไปเกอร์หรือว่าบีหลังนะครับมีด้วยกัน2คนคนแรกก็จะเป็นเซมราโอเซอร์ครับสูง185อายุ28และคนหนึ่งก็จะเป็นอานานิโคเลตี้ครับเป็นต่างชาติจากอิตาลีนะคนนี้ตบหนักมากเลยนะครับก็สูง193สูงมากอายุ26ครับตำแหน่งต่อไปก็จะเป็นเอาท์ไซด์ฮิตเตอร์หรือว่าหัวเสามีด้วยกัน4คนนะครับคนแรกก็จะเป็นเมเวอร์นูสออสเตอร์ครับสูง185อายุ22คนต่อไปฟาร์มาเซอร์เกอร์ซี่สูง180อายุ32คนนี้ก็เป็นอดีตกัปตันทีมชาติตุรกีนะครับต่อด้วยอีเดลนัทบัสคันสูง185อายุ23แล้วก็คนสุดท้ายเป็นซาร่าโลดาสูง178อายุ32ครับตำแหน่งต่อไปเป็นมิเดียนบล็อกเกอร์หรือว่าบอลเร็วคนแรกก็จะเป็นโบราอิเรนสูง190อายุ21ต่อด้วยนูตเซติเนอร์สูง193อายุ29คนต่อไปเอเมเน่อาริคีสูง192อายุ25ต่อด้วยซาซาฟลานินเซ็กครับก็เป็นต่างชาติจากสโลวีเนียนะครับคนนี้เป็นบอลเร็วสูง185อายุ27และก็ตำแหน่งสุดท้ายเป็นลิโบโรนะครับคนแรกก็จะเป็นเซเลนอาเดลี่สูง170อายุ19ปีนะครับอายุน้อยมากเลยคนนี้และคนหนึ่งก็จะเป็นออสเลมคูเวนสูง165อายุ25ปีครับอย่างนี้ก็เป็นรายชื่อของไอดินคู่แข่งของซาริเย่ในนัดที่10นัดนี้นะครับก็จะเป็นตามนี้เลยมีทั้งอดีตกัปตันทีมชาติตุรกีนะครับมีทั้งต่างชาติ3คนด้วยกันก็จะมีอันนานิโคเลตี้จากอิตาลีซาร่าโลดาจากอิตาลีแล้วก็ซาซาฟานินเซ็กจากสโลวีเนียครับถือว่าเป็นทีมที่ต้องระวังอีกทีมนึงอย่างแน่นอนเลยเนาะตอนนี้ไอดินอยู่อันดับที่9นะครับของตารางคะแนนล่าสุดส่วนซาริเย่อยู่อันดับที่13ครับก็มาลุ้นมารอเชียร์กันด้วยนะสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยสวัสดีครับ